เราข้ามแยกนี้ไปก็จะไปไฮโนเดะพาร์คค่ะนี่เราใช้ GPS บอกทางเนื่องจากว่าใน Google หา Google ชื่อสถานที่นี้มีบอกเบอร์โทรศัพท์เลยใช้ GPS ได้ค่ะบริโนไฮโนเดะพาร์คเนี่ยมันพาไปที่แคมป์ไซต์ไม่ใช่นะคะจะต้องขับกลับมาคือว่าพอขับย้อนกลับถ้าเกิดขับกลับมาก็คือเซเว่นอยู่ฝั่งซ้ายมือเราเลี้ยวขวาแล้วขับตรงมาแล้วก็จะเห็นร้านราเมงเราก็เลี้ยวเข้ามาเราจะเห็นสังเกตมีนวลทุ่งดอกลาเวนเดอร์มีคนมาสั่งกระดิ่งเดอะมัสนะคะเดอะมัสค่ะจะต้องมานะคะเดอะมัสนะคะสวยดีวิวสวยภูเขาสวยก้อนใหญ่สีดำบังตรงนี้ก็เลยไม่มีแดดก็เย็นสบายโอ้เย็นสบายสวยอีกแบบหนึ่งของดอกลาเวนเดอร์ที่อยู่ที่พื้นเมื่อมองไปจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยสวยงามอารามแท้ระตรึงสาดแสงลงมามันจะเป็นอย่างไรอันนี้คืออุโมงค์ค่ะเดี๋ยวจะไปรอดกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นตามมาค่ะใกล้นิดเดียวค่ะเราจะเดินทางรอดอุโมงค์อุโมงค์อะไรก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีใบไม่มีดอกมีแต่ตุ่มๆอย่างเงี้ยมันคืออะไรก็ไม่รู้อันนี้ค่ะจะเป็นดอกไม้ดอกนี้ค่ะเหลืองๆตุ่มๆชื่อดอกฮิวมูลัสลูปูลัสหมูต้องระวังนะคะเพราะว่าไม่เห็นทางราดแล้วค่ะเป็นขั้นบันไดนะคะสะดุดได้นะคะหน้าทิ่มกิ้งกุกๆเป็นลูกโบลิ่งเลยนะคะต้องระวังนะคะ